สังคารวะสูตรว่าด้วยสังคารวะพราหมณ์207เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นสังคารวะพราหมณ์อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีมีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำครั้นเวลาเช้าท่านพระอนนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับมาจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสังคารวะพราหมณ์อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีเขามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำข้าพระองค์ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จเข้ามาหาสังคารวะพราหมณ์ถึงที่อยู่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปหาสังคารวะพราหมณ์ถึงที่อยู่แล้วประทับนั่งบนพุทธอาฏิที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นสังคารวะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามสังคารวะพราหมณ์ว่าพราหมณ์เขาพูดกันว่าท่านได้ชื่อว่าถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำท่านถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำจริงหรือสังคารวะพราหมณ์กราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงได้ชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำเล่าสังคารวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบาปกรรมใดที่ข้าพระองค์ทำเวลากลางวันข้าพระองค์ก็ลอยบาปนั้นด้วยการอาบน้ำเวลาเย็นบาปกรรมใดที่ข้าพระองค์ทำในเวลากลางคืนข้าพระองค์ก็ลอยบาปกรรมนั้นด้วยการอาบน้ำเวลาเช้าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์จึงได้ชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุคคลพูดถึงเวททั้งหลายนั่นแลอาบในห้วงน้ำคือธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายมีท่าคือศีลไม่ขุ่นมัวอันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกย่อมข้ามถึงฝั่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังคารวะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสังคารวะสูตรที่11จบ